Nice life, nice day.ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ห้างยูเนียนมอลล์นะครับลาดพร้าวซอย1สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบในรถรุ่นเก่าๆรถคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น BM หรือว่ารถญี่ปุ่นต่างๆ Honda Suzuki Yamaha Kawasaki นะครับวันนี้ในงานได้มีมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนรวมไปถึงร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้า Converse Made in USA เสื้อผ้าบาง USA ที่เขาตามหากันไม่ว่าจะเป็น Mickey Mouse หรืออะไรวันนี้ในงานนะครับกล้องถ่ายรูปหรือว่าสิ่งของที่หายากวินเทจวันนี้ได้เจอในงานแน่นอนครับยังไงเดี๋ยวเราเก็บภาพนะครับทางรายการเก็บภาพมาฝากแล้วก็จะมาดูกันว่าในงานมีอะไรบ้างแต่เชิญชวนเลยครับงานดีๆแบบนี้นะครับผมจัดเอง Vintage Style by and Sell at Union Mall นะครับ BM ต่างๆรุ่นหายากๆทั้งนั้นไม่สามารถที่จะเห็นได้ตามท้องถนนง่ายๆไม่อยากให้ผู้ชมพลาดดูรายการจบแล้วออกมาได้เลยครับตอนนี้ผมยืนอยู่คุณนิวนะครับก็คุณนิวมาออกรูปกับเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณนิวมาขายอะไรเอ่ยมีอะไหล่ BM มาขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกของสะสมของเล่นนะครับมาในนามโลนิวช็อปร้านผมเองโลนิวช็อปนิวโอสต็อกนิวโอสต็อกก็คือเอารถ BM อันนี้ BM ข้างหน้านี่ BM รุ่นอะไรเป็น R68 ครับ R68ใช่ครับคืออายุ68ใช่ครับอายุ68อายุ69นะอายุ69นะอายุแก่กว่านะก็คือมาออกบูธในงาน Vintage Style by Ansel ด้วยครับงั้นฝากโปรโมทร้านตัวเองเลยเผื่อบางทีวันอื่นลูกค้าอยากจะตามขายอะไรบ้างพูดได้เลยครับก็ที่ร้านนี้จะขายเป็นของอะไหล่ BM นะครับโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีของสะสมนะครับก็ขอเชิญชวนลูกค้านะครับมาเดินเล่นเที่ยวกันช็อปกันถ่ายรูปกันนะครับอีกทางเลือกนึงนะครับก็จะเป็นที่ช็อปเลยไปที่ช็อปเลยนะที่แมคโครศรีนครินทร์นะครับก็คือไปสามารถที่ไปเลือกซื้อไปดูรถด้วยใช่ครับมีรถหลายรุ่นเลยใช่ครับมีรถให้ดูอีกหลายรุ่นเลยก็คืออยู่ในเครือของ WCG Diamond ใช่ครับขอบคุณ WCG Diamond นะครับสปอนเซอร์หลักของเราโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับร้านสปอนเซอร์ร้านสปอนเซอร์อันนี้ในงานนะครับ Vintage Style by Ansel มีรองเท้า Made in USA มาด้วยยี่ห้ออะไรไม่รู้มาดูกันดีกว่ามาแนะนำกันเลยดีกว่าขออนุญาตนิดนึงใครจะคุยได้บ้างสวัสดีครับแนะนำให้น้องมีคู่ไหนเด็ดๆบ้างก็มีตัวนี้ครับตัวไหนแพงที่สุดในร้านก็น่าจะเป็นคิดรอบคิดรอบอันนี้ราคาเท่าไหร่บอกได้ป่ะประมาณ 35,000 ประมาณ 35,000 เฮ้ยรับได้จริงๆแล้วไม่แพงนะอันนี้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์8เบอร์7พี่โอ้เบอร์7ใส่ไม่ได้โชคดีชิบหายเลยนะก็อันนี้นะครับก็ดูเอาเป็นถ้าเกิดคนที่ชอบนะครับรักในรองเท้า Converse ร้านนี้เลยชื่อร้านอีกทีขออีกทีขออีกทีจำชื่อร้านไม่ได้ VTG 50ถึง90โอเค VTG ย่อมาจาก Vintage 50 60
เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงมาชื่อร้านว่าอะไรครับเป็น Justin Denim ครับครับอันนี้ก็คือเป็นยีนคนไทยครับยีนแบรนด์ไทยของ Justin แบรนด์ไทยเลยครับแบรนด์ไทยเลยครับอย่างนี้ราคาตัวไหนที่ท็อปสุดของในร้านดีกว่าท็อปสุดหมายถึงว่าแบบรุ่นที่แบบคนนิยมมากเลยโอ้ค่าโคตรแข็งเลยตอนนี้นี่มึงใส่ไม่เคยซักไหมตอนนี้ก็คือท็อปสุดอ่ะก็จะมีตัวนี้ครับที่ว่าทำออกมาเป็นผ้า30ออนผ้าหนา30ออนก็เนี่ยครับเป็นรุ่นใหม่จะเป็นริมชมพูครับผมเป็นริมชมพูแต่ว่าตอนนี้ที่ฮอตเลยเนี่ยแบบหมดสต็อกอ่ะก็คือ21ออน21ออนคือแข็งมากก็จะน้อยกว่าหน่อยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาทำโปรโมชั่นนะครับก็เด็กๆหรือว่าวัยรุ่นที่ก็นิยมตัวเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตัวเท่าไหร่อย่างนี้ตกแต่งแล้วครับแต่งนี้แต่งเฟดแล้วก็อยู่ที่ 3,500 บาทคือมีแต่งด้วยแต่งให้แล้วอันนี้คือแต่งแล้วครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งแต่ว่าทำเซอร์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ถ้าเกิดพลาดหรือว่ามาที่ซื้อที่งานไอ้ Vintage Style by Ansel แล้วเนี่ยอยากติดต่อช่องงานอื่นมีไหมฮะมีครับมีก็ทาง Justin ก็จะมีอยู่ที่ JJ Green JJ Green ครับอธิบายก็ได้แล้วก็เบอร์โทรติดต่อแฟนเพจ Facebook มีไหมฮะมีเอาเลยครับมี IG Justin Denim 1970ครับ IG ก็คือชื่อร้านเลยง่ายๆชื่อร้านเลยก็คือ Justin Denim แล้วก็1970ครับผมสนใจร้านไม่รู้นานน้ำหรือร้านผลไม้มีมะนาวมีอะไรด้วยนะครับว้าวมีเมนูอะไรบ้างครับพี่ครับเยอะมีเมนูแนะนำหน่อยขึ้นอยู่กับพี่ชอบแนวไหนครับหวานเปรี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้พุทราน่ากินไม่ใช่อันนี้อะไรมะนาวเลมอนอ๋อเรียกเลมอนอันนี้เลมอนฮะอันนี้มะนาวอันนี้เลมอนใช่อันนี้มะนาวแล้วมะนาวภาษาอังกฤษว่าไลม์ฮะไลม์L-I-M-E อย่าใส่ใจกับภาษาอังกฤษของผมเลยมามีพี่มีเมนูแนะนำผมหน่อยถ้าจะให้แนะนำแบบคลาสสิกเข้ากับงานก็น่าจะเป็นโมฮิโต้ครับโมฮิโต้กรีนทีโมฮิโต้จัดมาพี่ได้ครับจัด1โชว์อันนี้ขุงไม่แก้มุกนี่ให้แก้มุกกูเลยยืนเหงาเลยอันนี้ชื่อร้านนะครับหยกมดใช่ไหมหยกมดดิ่งแท้ครับหยกมดนะครับอันนี้น้ำผึ้งเดือน5อันนี้มันกำลังจะเดือน7แล้วพี่อันนี้เข้าเดือน7แล้วนะฮะได้1ฮาทำไมกูเล่นมุกไม่เคยฮาเลยวะอันนี้คือแต่งให้สวยๆใช่ครับอันนี้เอาไว้จิ้มเนื้อกินพี่จะจิ้มก็ได้พี่หรือพี่จะจิ้มแขนตัวเองเล่นตอนกินก็ได้เฮ้ยมีเรื่องเว้ย อันนี้นะครับกรีนทีโมฮิโต้ครับนะครับกรีนทีโชว์กันชัดๆไปซะแน่ยกหมดดิ้งบาร์ช่องทางติดต่อเลยครับอันนี้ใช่ไหมครับยกหมดดิ้งบาร์ก็คือภาษาอังกฤษเลยครับผมนะครับกับInstagram ครับFacebook และ Instagram นะครับยกหมดอย่าซูมมากเห็นสิวกูแล้วเบอร์โทรติดต่อมีไหมครับ083นะครับ1353561ครับอันนี้ท่านผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูในแฟนเพจแล้วก็ IG ได้ใช่ครับผมว่ามันมีเมนูหลายๆเมนูเลยมาที่ร้านสาวสวยโสดหรือเปล่าไม่รู้แต่สนใจเรื่องโอ้โห2ร้านนี้ยังบอกตรงนะชื่อเมนูเรียกโคตรยากเลยโคเนโฮมันคืออะไรครับโคเนโฮเป็นจริงๆโคเนโฮมันแปลว่ากระต่ายค่ะกระต่ายใช่แซนด์วิชเนื้อกระต่ายไม่ใช่ คนขายเขาชอบกระต่ายค่ะอ๋อนั่นแหละแก๊งชุดลับบิดอะค่ะนั่นแหละคือวันนี้เป็นร้านของพี่ทอยชุดลับบิดก็เลยไอโคเนโฮนี่คือความหมายว่ากระต่ายภาษาสเปนค่ะภาษาสเปนใช่ซึ่งจริงๆเราขายแซนด์วิชคิวบาซึ่งคิวบาเนี่ยเขาใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาทางการก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษาสเปนนิดนึงให้มันมีกลิ่นไทยอันนี้ก็จะมีเมนูอะไรบ้างครับมีเมนูอะไรแนะนำบ้างมาขายเป็นค
ิวบานแซนด์วิชค่ะก็จะเป็นแซนด์วิชอบร้อนเป็นขนมปังกรอบๆมีไส้หมูไส้ไก่ข้างในจะมีชีสเยิ้มๆถ้าคนที่ชอบชีสก็แนะนำเลยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเมนูหมูพริกไทยดำค่ะหมูพริกไทยดำอันนี้จะไทยๆหน่อยแต่มีโปะชีสให้ข้างบนแล้วก็มีซอสพริกไทยดำอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากถ้าเป็นหมูพริกไทยดำเนี่ยผมกินแล้วอร่อยจริงๆส่วนแซนด์วิชเนี่ยอร่อยมากชีสมันเยิ้มถ้าคือท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านที่ชมรายการอยู่สนใจอยากจะชวนไปออกอีเวนต์ก็คือไปออกงานสามารถจะเชิญไปได้เพราะว่าร้านนี้รู้สึกมาริโอชอบกินด้วยใช่ไหมเห็นมีมีมาริโอแวะมาทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับมาริโอตามมากินด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมค่อยมาสั่งกินนอกรอบเพราะว่าอันนี้ค่ากินผมไม่หล่อแค่เพียงมีรถที่คุ้นใจกูกล้าวิ่งไปหนึ่งใจวาง We are Classic Flight แค่เติมฉันสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับตอนนี้วันนี้ยังมีเวลานะครับก็คือพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับวันอาทิตย์สามารถที่จะมาได้นะครับงานเริ่มตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มในงานผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับถ้าเกิดคนรักวินเทจไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องแต่งตัวแฟชั่นต่างๆหรือแม้กระทั่งหมวกกันน็อกก็ตามมาครับมาเก็บความทรงจำดีๆร่วมกันดีกว่าคุณไม่ได้เพียงแค่ภาพกลับไปแต่คุณจะได้ความทรงจำดีๆกลับบ้านไปด้วยและขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ดีๆของเราเลยนะครับสยามยนต์สุพรรณบุรีไลฟ์โบราณคลาสสิก The Kipper บายกังหันทอง WCG นะครับลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดและเล้งนะครับนายป้อมซุปเปอร์เล้งวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ